นาโปลีชนะซาสซูโอโลขยับจี้ติดโรม่าสเปอร์สเร่งไม่ขึ้นบุกพ่ายแจ๊ส81-90Jazz on their way, Ron. They Federer ชนะยูสตี้เข้ารอบ16คนที่ดูไบ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับประจำวันอังคารที่24 กุมภาพันธ์ 2558นะครับวันนี้อยู่กับผมกิตติกรศิลปะดนตรีแน่นอนครับว่ากลางสัปดาห์แบบนี้ครับฟุตบอลถ้วยในระดับสโมสรครับทั้งทางยุโรปอย่าง UEFA Champions League รวมไปถึงทางบ้านเรานะครับอย่าง AFC Champions League เนี่ยวันนี้มีการทำการแข่งขันกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลลาลิก้านัด Monday Night เมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งเลมันเต้ก็เปิดบ้านเอาชนะเกรเนดาไป2-1เลบันเต้เจ้าถิ่นครับก็ยิง2ประตูใน2นาทีสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่โอ้โหสุดมันจริงๆครับพลิกกลับมาเอาชนะกราเนดาในศึกหนีตกชั้นนะครับที่สนามซีอูดัสเจอบาเลนเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นเกมมันเดย์ไนท์ในคู่นี้กราเนดาครับน่าจะได้3คะแนนครับหลังจากนำตั้งแต่นาทีที่13ครับและจุดโทษเมื่อทางด้านของโรเบโตคามาราซ่าครับไปทำแฮนด์บอลแล้วก็เป็นทางด้านของยูเซฟเอลอาราบีครับรับหน้าที่ยิงจังหวะนี้ครับแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทีเดียวนะครับทางด้านผู้สับประตูของเลบันเต้มาริโน่เนี่ยก็หลงทางไปนะครับก็เป็นประตูแรกของอาราบีครับใน6เกมหลังสุดก็นำ 1-0 ครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องเสียเปรียบนะครับทางฝั่งของกราเนดานะครับเมื่อถูกไล่ออกไปนะครับโดนใบแดงครับเป็นเอเดรียนคอลุนก้าครับโดนใบแดงในนาทีที่73จากจังหวะไปเสียบทางด้านของดาวิดบาร์าวนะครับแล้วก็อีก1จังหวะครับเป็นจังหวะของเอลอาราบีเนี่ยไปปะทะกับทางด้านของอีวานรามิสในนาทีที่80ครับแล้วก็โดนไล่ออกทั้งคู่ไปเกมค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับในเกมนี้ในช่วงท้ายนี่นะครับเป็นจังหวะปัญหาLet's have a look at the cards. เนี่ยผู้สิงก็ไม่ลังเลครับควักใบแดงไล่ออกทั้งคู่ทันทีครับแต่จากนั้นครับเลบันเต้เนี่ยก็มาตีเสมอได้ครับในช่วงอีก2นาทีเท่านั้นครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บนะครับเป็นทางด้านของโรเบโต้คามาราซ่ากับวอลเล่จังหวะนี้ครับจากระยะ25หลาครับเป็นประตูตีเสมอให้เลบันเต้ไป1-1ครับทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แล้วครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มแต่ว่าจังหวะนี้ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยเป็นทางด้านของดาวิดบาราวครับหลุดกับดักล้ำหน้าครับแล้วก็เข้าไปยิงในระยะเผาขนเลยทีเดียวครับก็ทำให้เลบันเต้นั้นพลิกกลับมานำกราเนดา2-1ครับแล้วก็คว้า3แต้มในเกมนี้ไปครองก็ตอนนี้ก็ทำให้เลบันเต้เนี่ยอยู่อันดับที่18ครับห่างจากโซนปลอดภัยนะฮะเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับในขณะที่กราเนดาเนี่ยอยู่อันดับ19มี19คะแนนโดยลูกทีมของทางลูคัสอัลคาราสครับก็มีโอกาสพ้นจากการตกชั้นครับหากชนะไรโยบาเยกาโนในวันเสาร์เพราะว่าเอลเช่เนี่ยจะเล่นกับเซลตาบีโก้ในวันจันทร์นะครับในแมตช์ต่อไปครับลาลิก้านัดที่25เดี๋ยวไปดูสรุปผลตารางคะแนนลาลิก้าสเปนครับหลังจากผ่านไปนัดที่24นะครับเรอัลมาดริดครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงครับที่60คะแนนหนีบาร์เซโลนาไปเป็น4คะแนนแล้วครับตอนนี้บาร์เซโลนาก็เป็นอันดับ2ครับหลังจากล่าสุดเนี่ยแพ้มาลาก้าในคัมนูไปนะครับ0-1ก็ทำให้ต้องตามเรอัลมาดริดอยู่4แต้มแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่าครับตอนนี้อยู่อันดับ3มี53คะแนนครับตามมาด้วยอันดับ4บาเลนเซีย50คะแนนเซบีย่านั้นอยู่อันดับ5ครับ45คะแนนรวมไปถึงวิยาเรอัลครับอันดับ6 44คะแนนนะครับโซนท้ายตารางครับตอนนี้บ๊วยเนี่ยเป็นข้างหน้าของกอร์โดบ้าครับผ่านหลังจากผ่านไป24นัดมี18คะแนนไรเนด้าครับอันดับ19มี19คะแนนก็ตามด้วยเลบันเต้22คะแนนเอลเช่23คะแนนเท่ากับอัลเมเรียนะครับแล้วก็ราคอรุญญาครับ24คะแนนอันดับ15
ในขณะที่ฟุตบอลเกาโชเซเรียครับเมื่อคืนในเกมมันเดย์ไนท์เนี่ยก็มีเตะกันเหมือนกันนะครับในคู่ของนาโปลีกับซัสซูโอโลครับซึ่งเกมนี้ครับนาโปลีเจ้าถิ่นเนี่ยครับก็สามารถเอาชนะซัสซูโอโลไปได้2ประตูต่อ0ครับขยับทำแต้มเข้ามาใกล้กับโรม่าทีมอันดับ2ครับเหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเกมนัดนี้นะครับนาโปลีเนี่ยมีโอกาสแซงชนะโรม่าในวันอาทิตย์ครับที่จะถึงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะพบกับโตริโน่ในวันอาทิตย์ครับส่วนโรม่าเนี่ยจะทำศึกนัดสำคัญกับจ่าฝูงยูเวนตุสในวันจันทร์เปาโลคานาวาโรครับกลับมาถิ่นเก่าครับที่เคยลงเล่นนานถึง8ปีครับแต่ก็คงเป็นเกมที่ยากจะลืมครับเพราะว่าคานาวาโรเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับต้องออกจากเกมในครึ่งแรกก่อนหน้านี้ครับเป็นลูก้าอันเตนครับขออภัยครับของซาซูโร่เนี่ยก็ต้องออกจากเกมเพราะบาดเจ็บตั้งแต่นาทีที่11นาโปลีเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ความโชคร้ายของทางด้านของซาซูโร่ให้เป็นประโยชน์ได้ในครึ่งแรกครับมีโอกาสหลายครั้งที่เดียวครับซาปาต้าฮัมซิกแล้วก็โคเซ่กาเยคอนครับมีจังหวะก็ทำเป็นประตูไม่ได้นะครับส่วนทางด้านซาซูโร่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับแต่ทางด้านของอันโตนิโอฟอร์รัวฟอร์เรสนะครับก็เปิดให้โดมินิโกเบราดีนะครับยิงไปแต่ว่าทางด้านอันดูจ่าเนี่ยก็ป้องกันไว้ได้ครับหลายจังหวะทีเดียวครับในครึ่งแรกทั้งนาโปลีแล้วก็ซาซูโอโลนะครับแต่จังหวะประตูเนี่ยครับเป็นจังหวะนี้นะครับเมื่อนาโปลีนะครับทำเกมขึ้นมาในนาทีที่61ครับดูวานซาปาต้ายิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นอันเดียคอนไซยี่ครับปัดออกมาแล้วก็เป็นซาปาต้าคนเดิมครับตามซ้ำเข้าไปด้วยขวาครับนาโปลีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่61ก็ครึ่งแรกเนี่ยเฉียวไปเฉียวมาครับเอาจนได้ครับแล้วก็ในนาทีที่70ครับนาโปลีก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทางด้านของเมอร์เซนครับที่ลงมาแทนโนโลกับเบียนีดีนะครับแล้วก็เปิดบอลให้ซาปาต้าบอลเนี่ยต่อไปถึงทางด้านของสโลวาเกียมาเรคฮัมซิกนะครับยิงแล้วก็เป็นประตูที่นำ 2-0 นะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยยังมีจังหวะชุลมุนอีก1จังหวะนะครับเป็นทางด้านของเมอร์เซนครับโดนใบแดงครับเพราะว่าไปทำฟาวทางด้านของซิโมเน่มิสซิโรลี่นะครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยก็นำห่างไป2ประตูต่อ0แล้วนะครับก็โดนใบแดงจังหวะนี้ในนาทีที่70ครับแล้วก็ต้องเล่นอีกประมาณ20นาทีครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถรักษาสกอร์นี้ไว้ได้ครับแล้วก็เก็บ3แต้มครับตอนนี้ก็รักษาอันดับ3ครับส่วนซาซูโร่นั้นอยู่อันดับ12ก็กลับมาฟอร์มดีทีเดียวครับสำหรับนาโปลีลูกทีมของราเฟลเบนิเตสเดี๋ยวไปดูผลคู่อื่นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีอีกหนึ่งคู่ก็คือกายารีครับเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ2ครับอินเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งครับและอินเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็แซงหน้ามิลานขึ้นมาอยู่ในอันดับ8แล้วนะครับขออภัยครับอยู่อันดับ6นะครับสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียอาครับยูเวนตุสยังคงเป็นจ่าฝูงที่57คะแนนครับหลังจากผ่านไป24นัดโรม่ารองจ่าฝูงครับ48คะแนนนาโปลีอันดับ3 45คะแนนลาซิโอ40คะแนนฟิโรเรนติน่า39คะแนนอันดับ5ครับรวมถึงอินเตอร์มิลานครับที่ตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ6แล้วครับที่35คะแนนเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับบัวยังคงเป็นทางด้านของปาล์มาครับที่มีอยู่10คะแนนแต่ว่าเตะไป23นัดนะครับเจสซน่าครับเป็นรองบัว16คะแนนกายอรี่อันดับ18 20คะแนนอัตแลนต้าอันดับ17 23คะแนนครับแล้วก็คีโวอันดับ16ครับ24คะแนนเอาละค่ะจากทางด้านของฟุตบอลเกาโชเซเรียอาอิตาลีก็สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยสำหรับทางด้านของผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะคืนนี้มีการแข่งขันด้วยซึ่งต้องบอกว่าไม่ควรพลาดจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นคิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะต้องพบกับบาร์เซโลนานี่คืออีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจและเรามีพรีวิวมาฝากกันค่ะโดยสำหรับบาร์เซโลนาก็แสดงความมั่นใจในการที่จะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกัน8ฤดูกาลเกมแรกต้องไปเยือน
City of Manchester ในอังกฤษค่ะโดยฤดูกาลที่ผ่านมาทีมของมานูเอลเปเยกรินีแพ้บาร์เซโลน่าทั้งเย่าและเยือนในรอบเดียวกันนี้ตกรอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1และแมนซิตี้ไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่เคราดปิเก้กองหลังบาร์เซโลน่าที่เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่านี่คือเกมสำคัญของปีและอาจสำคัญที่สุดในเวลานี้แมนซิตี้น่าจะเปิดเกมรุกแล้วก็เหมาะกับสไตล์การเล่นของบาร์เซโลน่าซึ่งถ้าดูจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบาร์เซโลน่ามักทำได้ดีเวลาเจอทีมบุกด้วยกันขณะที่เซจิโออากูเอโร่ของแมนซิตี้กล่าวว่านี่คืออีก1เกมทีมเราแตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาและบาร์เซโลน่าก็เปลี่ยนไปทั้ง2ทีมต่างเสริมผู้เล่นแล้วก็ต้องดูกันออกมาว่าเกมจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากโดยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดดูเกมในลีกนะคะคุณผู้ชมก็สำหรับบาร์เซโลน่าแพ้มาลากามา1ประตูต่อ0หลังจากชนะรวดมา11เกมโดยหลุยส์โซเรสน่าจะได้เล่นในอังกฤษเป็นครั้งแรกหลังจากที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อกลางปีที่แล้วบาร์ซ่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะนอกจากดักลาสแล้วก็โทมัสฟาร์มาเลนที่เจ็บอยู่แล้วส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดยาย่าตูเร่ที่โดนแบนค่ะแต่เจมส์มินเนอร์ฟิตหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าโดยนักเตะใหม่อย่างวิลเฟรดโบนี่นั้นน่าจะมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงค่ะก็หลังจากย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทางวิลเฟรดโบนี่นี่ก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เพิ่งกลับจากทางด้านของ Nation Cup of African มาด้วยใช่ค่ะนะคะก็อาจจะได้ลงในโอกาสในการลงสนามค่ำคืนนี้ขณะที่อีกหนึ่งคู่ค่ะทางด้านของจูเวนตุสซึ่งเป็นจ่าฝูงเก่าโชซเรียมีโอกาสคว้าแชมป์สคูเดตโต้ติดต่อกัน4ฤดูกาลก็จริงแต่ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มรองจากแอตเลติโกมาดริดหวังเข้ารอบ8ทีมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006โดยจอร์โจ คิเอลลินีกองหลังยูเว่กล่าวว่าทีมเราแข็งแกร่งมากขึ้นจากที่เล่นไปในแต่ละปีเราต้องการแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกต้องเล่นด้วยความมุ่งมั่นโดยที่ไม่ลืมว่าจูเวนตุสคือหน้าตาของฟุตบอลอิตาลีในแชมเปี้ยนส์ลีกโดยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ต้องหนีตกชั้นแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นชนะไป3เกมรวดฟอร์มในบุนเดสลีกากลับตรงข้ามกับแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดีมากแพ้แค่อาร์เซนอลเท่านั้นแต่ในรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่มีผลอะไรนะคะเพราะว่าทีมของเจอร์เก้นคล็อปนั้นผ่านเข้ารอบมาแล้วโดยกุนซือของดอร์ทมุนด์ก็กล่าวว่าเราต้องปรับตัวกับการหนีตกชั้นเพราะไม่คุ้นกับสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้เองก็ยังเจอความกดดันในแชมเปี้ยนส์ลีกทุกอย่างนั้นแตกต่างกันด้านของดอร์ทมุนด์นั้นนะคะก็ชนะยูเวนตุสในนัดชิงปี1997ค่ะนั่นคือครั้งเดียวที่พวกเขาได้แชมป์ยุโรปและเกมนี้ซิโร่อิโมบิเล่ของดอร์ทมุนด์อาจจะได้ลงเล่นเจอทีมเก่านะคะส่วนมาร์โครอยส์แล้วก็ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยังก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงค่ะในขณะที่ฟุตบอลถ้วยระดับสโมสรของทางแถบบ้านเรานะครับอย่าง AFC Champions League นั้นวันนี้เนี่ยก็จะทำการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นนัดแรกซึ่งทางเราเนี่ยมีพรีวิวของในคู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับกับซองนำ FC มาฝากคุณผู้ชมครับซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยพรีเมียร์ลีกครับที่จะได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะเล่นในรังบุรีรัมย์สเตเดียมรับมือทางด้านของซองนำ FC แชมป์ FA ครับเกาหลีใต้ทีมประสาทสายฟ้าครับผ่านเกมหนักในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อออกไปเยือนทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับแล้วก็ตามตีเสมอไป1ประตูต่อ1ความพร้อมในเกมนี้ครับยังขาด3นักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บก่อนเปิดซีซั่นครับไม่ว่าจะเป็นนฤพลอารมณ์สวะอนวินจูจีนรวมไปถึงจักรพันธ์แก้วพรมทีมยังคงยึดระบบ352ครับเหมือนเกมที่แล้วครับสุชาวนุชนุ่มประกิตดีพร้อมโกซุนกิครับคุมเกมแดนกลางนฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมกับธีราธรบุญมาทันจะเป็นวิงแบ็คทั้งขวาซ้ายในแดนหน้าครับใช้ทางด้านของดิโอโก้หลุยซันโตสครับแล้วก็คิวเบโตมาเชนนายืนคู่กันนะครับเป็นหัวหอกในเกมรุกของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับส่วนทางด้านของซองนำ FC ครับภายใต้การคุมทัพของคิมบักคัมนะครับอดีตกุนซือผู้เคยนำทีมคว้าแชมป์เคลิก2006นำลูกทีมมาเก็บตัวที่ประเทศไทยประมาณ1สัปดาห์แล้วครับเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศของที่นี่ทีมยังคงมีการเสริมทัพด้วยนักเตะอย่างคิมโดฮอนครับประดิษฐ์กองกลางเวสต์บอมวิชอัลเบียนรวมทั้ง2ผู้เล่นต่างชาติอย่างริคาโดบูเอโน่ครับกองกลางฟิกูเรนเซ่กับทางด้านของลูคัสเปเยอูแนวรุกที่ยืมตัวมาจากทางด้านของโคริเนเทียนส์ทางด้านซองนำ FC ครับจะเล่นในระบบ 4-3-3 คิมโดฮอนคิมโชโฮนำจุนแจครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับส่วน3ประสานในแดนหน้าครับจะเป็นทางด้านของคิมดองซับลูคัสไปเยอูแล้วก็อีก1คนจะเป็นริคาร์โดบูเอโน่ครับก็คู่นี้ครับติดตามชมถ่ายทอดสดได้ในช่วงเย็นวันนี้ครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา10
8นาฬิกานะครับทางช่อง Fox Sports HD 680ครับก็น่าเสียดายนะคะสำหรับทางด้านของชลบุรีกับบางกอกกลาสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เล่นรอบเพลย์ออฟแต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีผลการแข่งขันกีฬารอบโลกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ